เราจะลาออกดีไหมเนี่ยในด้านของพนักงานละกันเอ่อด้านจิตใจด้านความคิดค่ะคือต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราถึงลาออกคือช่วงที่วุ่นวุ่นหรือว่าเหนื่อยหรือมีปัญหาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วเราอยากจะแบบหยุดอยากจะพักอยากจะเลิกแต่ว่าเราควรที่จะมีเวลาสักนิดนึงในการคิดกับตัวเองคําถามนั้นที่ควรจะถามตัวเองในฐานะพนักงานเนี่ยกับในฐานะมุมมองของผู้บริหารเนี่ยเราควรจะถามตัวเองว่าอะไรบ้างคะก่อนที่จะแบบ คิดตัดสินใจลาออกจากงานประจําอยู่ตรงนั้นพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดจรงิงๆก็คือว่าชีวิตเราเราเรามีมีอะไรบ้างในที่นี้หมายถึงว่า,ราเรามีภาระ<ช>อะไรบ้างเรามีอะไรที่เจเนเรตอินค้ามบ้างเรามีความฝันอะไรบ้างคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่เชื่อมโยงกันหมดนะครับเ,เรามีความจําเป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะแต่ละคนมันก็มีโจทย์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็คงจะไม่สามารถบอกได้หรอกว่าวิธีนี้ไปใช้กับคนอื่นได้แต่ว่าเราต้องการมออกมาให้เห็นเป็น เหมือนแผนที่ใหญ่ๆอันหนึ่งก่อนแล้วเราถึงจะตอบได้ว่าอ๋อเราควรจะทําเรื่องนี้และยังไม่ควรจะทําเรื่องนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยงานอะ่ะมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองมันมีแฟกเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายยกตัวอย่างนะครับถ้าเราบอกว่าเราเลาออกจากงานแต่เราเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยราวนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องเลยนะคือมันก็อาจจะมีแฟกเตอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมาย อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเรื่องเยอะแยะครับที่เราสามารถที่จะพิจรารณาม,มุมต่างๆได้แต่ว่าเวลาง,งานยุ่งมากๆเนี่ยอยากให้ลองแบบคือบางทีเวลาง,งานยุ่งคิดมันไม่ค่อยออกเพราะว่าเราก็จะนอนน้อยเราก็จะแบบหัวตื้อไปหมดเลยอะไรเงี้ยเ,เหมือนที่พี่เป็นอยู่ช่วงนี้นะพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่คิดอะไรไม่ค่อยออกอก็จะพยายามไม่ค่อยคิดตอนนี้ฮะ,ค,ะคือจะพยายามไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้ในช่วงเวลาที่เรายังหัวไม่ fresh. <ช>แฟร์ชเราก็รอให้แบบมันผ่านช่วงนี้ไปก่อนเรียกว่าผ่านช่วงพายุไปก่อน เพราะหลายคนลาออกแล้วรู้สึกคิดผิดก็มีนะเออต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะแต่เรามักจะพยายามหลอกตัวเองว่าเราคิดไม่ผิดเพราะเราตัดสินใจมาแล้วเราจะรู้สึกว่าแมฉันไม่มีทางจะไมีทางย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาไปคุยจริงๆเนี่ยหลายคนก็รู้สึกพี่คุยกับเพื่อนบ่อยเรื่องเนี้หลายคนบอกเฮ้ยตอนนั้นไม่น่าออกเลยเพราะว่าคิดว่าที่ใหม่จะดีกว่าอแต่เราไม่รู้เราจะเจออะไรหรือหรือคิดว่างานใหม่ดีกว่าหรือบางคนลาออกมาทําธุรกิจของตัวเองอ่ะแล้วเ็ารู้สึกว่าแบบโอ้โหเหนื่อยมาก เหนื่อยแบบมันไม่ใช่ชีวิตที่เขาอยากได้เราธุรกิจตัวเองในความเสี่ยงสูงนะทุกคนนะคือมันมีมันมีฝั่งได้สูงก็จริงแต่มันมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบังชีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราต้องการก็ได้ไม่ใช่ทุกคนชอบความเสี่ยงเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องพิจารณาพวกนี้ดูให้ดีๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยได้นะแนะนําว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเนี่ยลองถาไอ้คนแบบนั้นน,นะนะเราไปดูเขาก่อนเราไปถามไปคุยกเขาดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแบบที่เราเข้า หลากหลายสิ่ง,งที่เราเห็นมันจะแค่ด้านเดียวเนาะเราเห็นด้านเดียวเสมอ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้นะฮะคนที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราชื่นชมอยากมีชีวิตแบบนี้ลองไปคุยกับเขาก่อนว่ามันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงล่าเพราะส่วนใหญ่ด้านที่เราเห็นน่ะจะเป็นด้านดีด้วยอืมใช่ค่ะซึ่งเราก็ต้องหาสาเหตาาุละกันคืออย่างที่บอกว่าช่วงที่เราแบบมีความรู้สึกอยากจะลาออกมันน่าจะเกิดจากปัญหาหลายๆอย่างเราก็ต้องหาสาเหตุให้เจอเวลาที่น้องๆหรือว่าคนในบริษัทอะค่ะมาขอลาออกเราในฐานะ HR เราก็จะพยายามหาสาเหตุ บางทีสาเหตุสิ่งที่เขาบอกเราอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งอันจริงๆก็ได้เราต้องพยายามหาแล้วก็ถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยบางทีก็ต้องไปถามทีมถามคนรอบข้างหรือแม้แต่การสังเกตดูว่าสาเหตุจริงๆอ่ะคืออะไรแต่ในฐานะ,ะถ้าในฐานะ HR เนาะแลฐานะพนักงานเองอะค่ะเราอาจจะต้อง ตอนที่เราอยากจะลาออกอะ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบมันเจอปัญหารอบด้านสิ่งที่เราควรจะทําคือเราอาจจะต้องแบบเนี่ยหยุดหรือว่าใช้วันลาหรืออะไรก่อนเพื่อไปคิดทบทวนดีๆถ้าเรายังอยู่กับตรงนั้นเราอาจจะคิดไม่ออกจริงๆค่ะแต่ว่าวิธีการที่จะหาสาเหตุได้เจอสาเหตุหลักๆมันก็จะมีจากการาเบื่องานเนาะเบื่อคนในองค์กรเบื่อหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็การจัดการเวลางานหนักงานเยอะเกินไปซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องมาหาสาเหตุกันแล้วก็ดูว่าเพราะอะไรอาจจะต้องิสต์ใช้เวลาเขียนเลย ดิสอธิบายชัดเจนเพื่อให้ตัวเองได้ดีเฟกว่าอะไรคือสาเหตุกันแน่นแล้วเอาสาเหตุนะั้นมาคุยวิธีแก้ไขอาจจะไม่ใช่การลาออกเสมอไปอใช่ค<ๆ>บางทีวิธีแก้ไขอาจจะง,ง่ายมากคือต้องปฏิเสธคนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>บางทีมันเป็นอย่างนั้นค่้าๆตัอตอน,นเราทักคุยกันเนาะ<ๆ>ว่าจริงอ่ะมนุษย์ในออฟฟิศเนี่ยเหนื่อยถ้าเกิดปฏิเสธคนไม่เป็นใช่<ๆ>เราจะรับไม่ลวคามันต้องเป็นศ<ๆ>ิลปะ<ๆ>ในการปฏิเสธคนอะไรย่างเงี้ย<ๆ>อย่างพี่นีนยกตัวอย่างพี่ก็ได้คือพี่ก็จะมีคนอยากสมั นัดมาเจอเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พี่ยอมเจอคนน้อยมากๆไม่ใช่ว่าพี่แบบหยิ่งหรือไม่อยากเจอนะพี่รู้ว่าถ้าเกิดทุกทุกครั้งที่พี่เจอคนแล้วคุยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันรน a i n energy พี่ไปเยอะมากถ้าพี่ทําแบบนี้ทุกวันวันนึงสักสามสี่คนพี่ตายเลยนะพี่ต้องทํางานอย่างอื่นเพราะั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันกิน energy เราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คนที่สําคัญจริงๆเราก็ต้องหาวิธีในการจัดการ